แต่ว่าตอนแรกด้วยความที่แบบเราอยากลองเราก็เลยแบบเริ่มไปขออาจารย์แบบว่าขออบรมอะค่ะอาจารย์ก็สนับสนุนแล้วเราก็เริ่มเหมือนกับว่าซับซึมซับไปเรื่อยๆค่ะก็เลยเริ่มเป็นความรู้สึกชอบขึ้นมาค่ะรับมือกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงบ้างก็กลัวนะคะเพราะว่าขนาดผู้ตัดสินที่เป็นผู้ชายเองค่ะยังมีการแบบคัดค้านคำตัดสินแบบไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงอะไรเงี้ยพอแต่พอได้ลงไปทำหน้าที่เราก็ตัดสินตามที่เราเห็นแล้วก็เราต้องมีคำตอบให้เขาอะค่ะว่าที่เราเป่านกหวีดออกไปที่เราตัดสินไปอะเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรค่ะต้องตอบเขาให้ได้ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ตัดสินนะคะเหมือนเป็นคนที่คอยรักษาความยุติธรรมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวครองฝันสาขานะคะชื่อเล่นหญิงค่ะเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลค่ะเคยเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมาก่อนค่ะลงแข่งขันอะไรมาบ้างคะเคยเล่นเยาวชนแห่งชาติค่ะแล้วก็ประชาชนแห่งชาติจากไปดูเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะตัดสินเป็นผู้ตัดสินสมาคมค่ะตัดสินลีกที่อีสานค่ะตอนนั้นยังไม่ชอบค่ะแต่ว่าเราได้ไปสัมผัสบรรยากาศในสนามตอนนั้นอะรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็โดนกองเชียร์แบบด่าแล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมเขายังแบบไปทำหน้าที่ตรงนั้นเขารู้สึกอะไรยังไงค่ะอยากลองครับเราได้ยินมาว่าเราไม่เคยดูหรือไม่เคยชอบฟุตบอลเลยแต่ชอบที่จะตัดสินเพราะอะไรครับมันกับว่าตอนแรกด้วยความที่แบบเราอยากลองเราก็เลยแบบเริ่มไปขออาจารย์แบบว่าขออบรมอะค่ะอาจารย์ก็สนับสนุนแล้วเราก็เริ่มเหมือนกับว่าซับซึมซับไปเรื่อยๆค่ะก็เลยแบบเริ่มเป็นความรู้สึกชอบขึ้นมาค่ะก็ต้องรู้สึกขอบคุณค่ะบอกว่าถ้าเกิดจะเรียกแบบนี้ได้ก็ต้องมีคนมาชื่นชอบมาติดตามอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณค่ะแล้วที่มาของฉายาหญิงเป๋อครับมาจากไหนอะไรยังไงครับชื่อเล่นหนูชื่อหญิงนะคะแต่เป๋อมาจากตอนนั้นเล่นวอลเลย์บอลค่ะแล้วพี่ๆในทีมเพื่อนๆในทีมเรียกค่ะเพราะว่าเป็นคนโก้ๆเปิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเคยได้ยินว่าเคยประกวดนางงามไหมครับหรือประกวดเวทีอะไรอย่างเงี้ยเคยลงประกวดมิสแกรนด์สกลนครค่ะปีไหนครับปี2018ค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราด้วยความที่เป็นแมตช์แรกเราจะไปเจอกับอะไรบ้างเราจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการเตรียมตัวไหมครับแมตช์แรกพอจำได้ไหมก็ทวนกติกาทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ก่อนที่จะลงทำหน้าที่อาจารย์ก็จะมีเหมือนกับว่าเคสต่างๆมาสอบก่อนที่จะลงทำหน้าที่ค่ะถ้าเกิดใครคะแนนไม่ถึงหรือไม่ผ่านก็ไม่ได้ลงทำหน้าที่ค่ะครับแล้วระยะเวลาจากการที่เราเริ่มต้นไปอบรมจนถึงแมตช์แรกครับมีระยะเวลานานแค่ไหนครับก่อนจะได้ลงสนามไม่ถึง1ปีค่ะก็คือเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันก็จะเป็นแมตช์บังคับไปด้วยค่ะที่มหาลัยจะมีเหมือนกับว่าเป็นวิชาเรียนของน้องๆพละเราก็เลยแบบบังเอิญได้ขอไปเข้าอบรมด้วยตอนนั้นก็เลยแบบได้ตัดสินกับน้องค่ะครับแล้วการตัดสินฟุตบอลครั้งแรกที่เป็นผู้ชายครับกลัวไหมครับว่าเขาจะไม่ฟังหรือเขาจะไม่เชื่อถือเราและเรามีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงบ้างก็กลัวนะคะเพราะว่าขนาดผู้ตัดสินที่เป็นผู้ชายเองค่ะยังมีการแบบคัดค้านคำตัดสินแบบไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอแต่พอได้ลงไปทำหน้าที่เราก็ตัดสินตามที่เราเห็นแล้วก็เราต้องมีคำตอบให้เขาอะค่ะว่าที่เราเป่านกหวีดออกไปที่เราตัดสินไปอะเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรค่ะต้องตอบเขาให้ได้ค่ะ
แล้วมีวิธีการรับมือจากแรงกดดันจากนักเตะที่เข้ามาประท้วงเรายังไงบ้างการรับมือเหรอคะคือถ้าเกิดเวลาโดนกดดันคือธรรมดาอยู่แล้วค่ะคือมีทีมได้ผลประโยชน์ก็ต้องมีทีมเสียผลประโยชน์แต่เราก็เข้าใจนะคะว่าอารมณ์ในเกมอุณหภูมิในเกมเป็นยังไงเราก็ตัดสินตามที่เห็นเท่านั้นค่ะก็คือเราต้องเขาเรียกว่าไม่ไปโต้ตอบก็แค่ตอบคำถามที่เขาต้องการแค่นั้นค่ะไม่นอกเหนือนอกจากนั้นครับแล้วเคยถูกนักฟุตบอลหรือแฟนบอลตำหนิการทำหน้าที่ของเราบ้างไหมครับมีค่ะมีบ้างค่ะแล้วรับมือกับอย่างนั้นยังไงครับก็ถ้าเกิดเราผิดจริงเราขอโทษได้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่แบบเรามั่นใจจริงๆว่าเราเห็นอย่างนี้เราตัดสินไปอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่ยอมรับอะไรก็ปล่อยผ่านค่ะไม่ได้อะไรต่อค่ะครับแล้วเวลาเจอเหตุการณ์ปะทะกันในสนามบอลถึงขั้นชกต่อยครับเรามีการรับมือยังไงบ้างครับก็แต่ละสนามนะคะก็จะมีมาตรการการควบคุมก็คือจะมีการ์ดคอยดูแลค่ะเราก็แค่ถ้าเกิดเราควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่ก็ช่วยกันดูแค่ว่าคู่กรณีเป็นใครอะไรไงก็ค่อยมาคาดโทษทีหลังเนี้ยค่ะแล้วในฟุตบอลครับเกมฟุตบอลมีจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นจังหวะที่เราตัดสินยากที่สุดแล้วไม่กล้าเป่าหรือแบบลังเลในการเป่าไงครับถามว่าไม่ใช่แบบไม่กล้าเป่านะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องแบบใช้สมาธิมากในจุดนั้นก็คือช่วงที่แบบชุลมุนหน้าเขตโทษในเขตโทษอะไรเงี้ยค่ะเราต้องคุยกับบัดดี้เราว่าเราจะดูส่วนไหนเราจะคุยกันก่อนที่จะทำหน้าที่ค่ะแล้วก็ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีมองเหตุการณ์ให้ครอบคลุมค่ะเราจะได้ทันชื่อว่าเป็นผู้ตัดสินนะคะเหมือนเป็นคนที่คอยรักษาความยุติธรรมสำหรับหนูไม่รับอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะเป็นแมตช์ฟุตบอลเดินสายเนี่ยค่ะรายการบอลเงินแสนที่ภูมิใจก็เพราะว่ารายการนี้ได้รับคำชมจากพี่ๆทั้งเป็นกรรมการเองรวมถึงทีมงานที่เป็นฝ่ายจัดนะคะเพราะว่าพี่เขาจะเห็นเรามาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการนะคะพี่เขาก็จะบอกว่าสังเกตพัฒนาการของเรามาตลอดว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็ชมว่าเราพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในข้อที่ผิดพลาดได้เร็วเรียนรู้เร็วประมาณนี้ค่ะภูมิใจค่ะอยู่ที่เราจะทำยังไงให้เกมออกมาสมูทลื่นไหลแบบว่า อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ทำยังไงให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ไม่เกิดเหตุบานปลายหรือว่ามีการนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับหนูนะคะคิดว่าแฟนบอลจะเป็นเหมือนกระจกคอยสะท้อนการทำงานของผู้ตัดสินค่ะเพราะว่าคนข้างนอกก็จะเห็นเหตุการณ์ภาพรวมอะไรอย่างนี้เราเป็นผู้ตัดสินเองก็ควรที่จะเอาข้อผิดพลาดตรงนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าวงการฟุตบอลของบ้านเราวงการผู้ตัดสินบ้านเราสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ค่ะครับฝากอยากจะฝากบอกอะไรแฟนบอลไหมครับให้เข้าใจถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเองครับก็สำหรับแฟนบอลนะคะหนูก็อยากจะขอฝากเป็นกำลังใจให้กับวงการผู้ตัดสินนะคะคือไม่มีผู้ตัดสินคนไหนที่ไม่เคยผิดพลาดอยู่ที่ว่าวันนั้นจะผิดพลาดมากหรือน้อยก็อยากให้ถ้าเกิดแบบมีข้อติชมอะไรก็อยากให้ติชมในเกมมากกว่าค่ะเราต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายค่ะค
ือถ้านักกีฬาแข็งแรงมากเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งสร้างสมรรถภาพร่างกายของเราให้พร้อมมากเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องมีการอัปเดตกติกาค่ะแล้วก็เรียนรู้เคสแต่ละเคสทั้งในบ้านเราแล้วก็บอลนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาค่ะหนูมีผู้ตัดสินต่างประเทศค่ะชื่อเฟอร์นันดาโคลัมโบค่ะเป็นผู้ตัดสินหญิงเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นตามข่าวค่ะที่จะเหมือนจะชักใบแดงเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นหยิบทิชชู่มาเช็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะสอบผู้ตัดสินสมาคมค่ะเพื่อที่จะตัดสินลีกอาชีพค่ะแล้วเป้าหมายสูงสุดนะครับในการเป็นผู้ตัดสินที่เราสูงสุดของเราเลยอยากเป็นฟีฟ่าสำหรับหนูนะคะคิดว่ายังมีบทบาทน้อยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้การยอมรับเท่าที่ควรหลายๆคนอาจจะมองว่าผู้หญิงการตัดสินใจของผู้หญิงจะไม่เด็ดขาดเท่าผู้ชายความดุดันไม่เท่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเดินสายตัดสินฟุตบอลอย่างเดียวเลยค่ะเฟซบุ๊กนะคะชื่อหญิงเป๋อค่ะตรงๆ